ผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ตามใจแม่ค้าตามใจแม่ค้าผลไม้ก็ในสวนแม่ค้าทั้งนั้นเลยแหมกูไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญคืออะไรแมงวันนี่ลิ้นจี่ของที่นี่นะคะทุกคนลูกใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะนี่มะขามหวานแล้วก็มังคุดเด้อทุกคนค่ะผลไม้พร้อมทานนี่คือฝรั่งแล้วก็ชมพู่ชมพู่ลิ้นจี่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผัดกะเพราอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นคือกินหมดแล้วกินแล้วเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ตรงนี้แสงได้อยู่นะตรงนี้แสงได้กินทีไรอิ่มพ่อลูกกินข้าวด้วยกันแต่ว่าม้าใส่กินกับป้ามาก่อนอิ่มก่อนมาก่อนอิ่มก่อนมาก่อนอิ่มที่หลังเออมาก่อนอิ่มที่หลังยานิดนั่นเองมาก่อนอิ่มที่หลังยังมีอีกโอ้โหหมดแล้วเยอะแยะมากมายได้กินหมดไหมชัดเจนเห็นยายชัดเจนเฮียกินข้าวเสร็จกินผลไม้ต่อกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดไม่หมดเยอะมากเนาะถามว่าจะกินให้ทุกอย่างไม่ต้องไหนให้ข้าวไปใจโอ้โหใจว่ามันดีมากใส่ถุงมันอยู่ร้านนี้ไม่ได้ไม่กล้ากินข้าวหวานใช่ไหมเปรี้ยวเดี๋ยวจะเอาอาหารแปลกให้ดูไม่แต่ว่ามาวัดที่นี่ได้ดีกว่าเป็นยังไงอาหารแปลกเป็นยังไงอาหารแปลกเป็นปลาเป็นปลาเดี๋ยวหนูเป็นปลาชนิดหนึ่งใช่แต่ไม่ใช่วันนี้หากินในทะเลไม่ได้มันสายแล้วมันเป็นเอามายำได้แล้วอ้าวอ๋อตะอ้อมมันจะอยู่แต่ในกระป๋องเท่านั้นมันต้องแต่ช้าต้องในทะเลไม่มีครับทำมาแล้วแขกที่นั่นแขกแม่สวัสดีค่ะอุ๊ยลืมไปที่แกสอนค่ะยังกินไม่ได้ IF เดี๋ยวไปไม่ได้เลยไม่ได้สั่งแล้วสั่งเลยไม่ได้เดี๋ยวมาไม่ได้ยังไม่ได้พามาไปส่งไม่มีค่ะกล้วยก็ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับกล้วยลืมไปลืมไปช่วงนี้ IF ต้องรอเวลาไม่ถอนเดี๋ยวไม่ถอนเออถ้ามันตอนเช้ามันได้แล้วแต่ตอนเย็นนั่นแหละนอนเร็วหน่อยแล้วก็ยังกินเยอะมากรู้ไปแล้วนะรู้เยอะไปแล้วนะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นเหรอโอ้อายุนึงนี่นะอายุเยอะแล้วแกเห็นอะไรผ่าตอนอายุเยอะเนี่ยนะก็มีปัจจัยผ่าล้มอ๋อแม่ถึงยอดเป็นหมอสุดยอดเลยหมอผ่าผ่างามเขาเปิดเลยเขาเปิดน่าเปิดโอ้ยายรู้ได้ไงอ่ะเออทั้งขาแล้วก็ปิดต่อโอ้โหก็โคนแขนเลยป๋าแกลื่นล่มสิแม่
แต่รู้ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรก็ฝามออกโรงพยาบาลก็ทุกข์ยากตอนที่ไปอยู่ไหนเขาไม่พูดไม่บอกไม ยายสวัสดีจ้าโอ้ยเดินได้แล้วเป็นตาดีใจมั้ยสวัสดีครับโอ้ดูแขนดูเหลือน้อยน้อยหนึ่งกินนะครับบ๊ายบายจะบ่ายไปไหนแค่นี้ครับเอาถามไปล้างครับเอาไปเดินกลับมาก็ได้ยังมีลูกเลยกับไอโฟนยายเหลืออยู่2คนนะคะมาเมื่อวานมาเมื่อวานจ้ามาเกิดตั้งเด็กจ๋าเนี่ยมาเพราะแต่รู้ก็จำได้แบบหลานหาไม่ยืดแต่ยืดเพื่อนลูกจะจำหลานง่ายกว่าถามพ่อตั้งตรงนี้ชัดเจ๋วเลยเฮียนิดหยันไงป้าสอนเฮียนิดป้าสอนเอากาน้ำมาปลูกดอกไม้สวยมากนั่นไงปลูกภูด่างสวยมากเขามีกาน้ำใบเดียวหลักใบตอนนี้ก็เหมือนคนโตแหละวันนี้แล้วก็มาป้านี่เหลือญาติผู้ใหญ่อยู่2คนยายสีกับยายแสงนะคะทุกคนแม่ในคนกลางก็ยังมีน้องอีกแม่น้องเอยายนียายสียายแสงยายบุญยายบุญคนสุดท้องแม่ป้าขาวไปแล้วยายสีก็ติดยายนีคืออย่างปีใส่อะไรไปทองทำไมเขาเปลี่ยนทั้งยาวมาเลยไปยายนีเป็นน้องยายแสงเป็นพี่สิลูกยายนีเป็นพี่ยายสีแล้วยายสีเป็นพี่ยายแสงยายแสงเป็นพี่ยายบุญยายนีกับยายบุญน่ะไปแล้วเสียแล้วเหลือยายสีกับยายแสงนี่ไงเหลือครับเหลือพี่น้องสองสาวนะคะทุกคนญาติผู้ใหญ่สองเท่าผู้ยิ่งใหญ่สองเท่าผู้ยิ่งใหญ่เสี่ยงดวงโอ้แม่ใช่คำว่าเสี่ยงดวงเลยจะใครจะตายก่อนกันวะอีกแหละวันนี้เด้จีหาว่าคนเฒ่าแม่จีหาว่าคนเฒ่าจะเครียดแม่จีคิดว่าคนเฒ่าจีไปก่อนเด้ลูกหลานไปก่อนก็มีเด้แม่ยายต้องอยู่ยาวๆจะไม่รีบแต่งหรอกอยู่ยาวๆเนี่ยเอ็นอย่างเงี้ยเก็บลูกหลานไปกี่คนแล้วนะใช่ลูกหลานไปก่อนไม่รู้กี่คนแล้วเนาะต้องแย่ๆใช่ไหมแล้วหาตะว่าย้ายอันเฒ่าๆเจียอายุไม่ยืนที่ไหนได้เด็กหน่อยตายก่อนรอดูว่าเขาจะปฏิรูปประเทศไทยไปยังไงเอาอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มามีก็ทายาวเกินฮะชัดแจ๋วเลยตรงเนี้ยชัดแจ๋วต้นไม้บ้านประสอนนี่ก็สวยสวยอู้ดูดินี่กระถางนี่ที่ป้าเอามาเนี่ยทำไมป้าไม่หันด้านนี้เข้าข้างในเนี่ยนี่ไงป้าเอามาจากบ้านแม่นะเนี่ยฟินงามมากเลยกระถางเห็นไหมอู้ปลูกต้นนี้สวยด้วยเฮียงามงามอันนี้ปลูกประดับตั้งแล้วประดับอันนี้ก็ปลูกภูด่างแต่ก็ไม่ขึ้นภ
ผู้ด่างป้าก็ผู้ด่างเครือใหญ่เลยนะผู้ด่างแถวนี้มันมีแต่เครือใหญ่เนาะมันสมบูรณ์น้ำเนี่ยต้นเนี่ยต้นอะไรสวยเถอะหญ้าต้นหญ้าป่ะหญ้าเนี่ยแกต้องหันมุมนี่เขามุมที่ไม่สวยเข้าไปแล้วก็หันแล้วเด็กน้อยมันมาหันตามเอามาหมุนให้เด้งเพิ่นน่ะน่ะหมุนได้เด็กน้อยมันหมุนพอหมุนเล่นเออก็หมุนไปเรื่อยหมุนอันนี้หมุนไปเห็นแตกดินแม่ไม่เห็นแล้วอุ้ยสวยจริงๆนะเนี่ยนี่อุ้ยงามงามนะนี่เห็นไหมสวยมากเลยเขาไม่อ้วนยายเขาเดินเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแล้วอ้วนยายอ้วนไม่ได้เลยกินนี่เขาหวานอายุยายก็มากขึ้นไปเรื่อยๆยายยิ่งแก่ลงหลานหลานก็ต้องรีบมีหลานเร็วๆต้องรีบเข้าพิธีวิวากลัวรักหลานเอ้ยกลัวรักลูกมากกว่ายายขอยังไม่มีแล้วบ้างอ้าวยายก็อยากเห็นหลานเนาะเห็นเหลนเด้ยายอยากเห็นเหลนเด้ยายอยากมีหลานอยากตั้งชื่ออะไรโอ้โหดูหน้าดูตาก่อนโอ้ยยายตั้งหน้าตารีบมีรีบแต่งรีบไวๆหน่อยชื่อเป็นฝ่ายอ่ะกินเออได้นะแม่ไม่เอาหรอแม่ชื่อฟิล์มลูกชื่อเฟรนฟรายเป็นอะไรชื่อน้องเฟรนช์เออเฟรนฟรายในยายลองพูดน้องเฟรนช์ต้องตอบก่อนว่าเรียกได้ไหมไม่ได้มั่งได้หมดแล้วแต่แม่ยายอันนี้มันนี่ก็สวยดอกนะดอกสีแดงๆอ่ะดอกอะไรอ๋อได้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 หมดเอาผู้ชายเหรอก็น้องโกนไงผู้ชายโหน้องคุณจะเกิดถ้ายายคิดไปทุกรุ่นนะยายก็อยู่คำฟ้าถ้ายายคิดไปทุกรุ่นน่ะยายอยู่คำฟ้าจะรอลูกน้องไอโฟนไม่ใช่ยายบอกว่ายายไม่ได้บวชไอโฟนหรอกน้องไอโฟนร้องเกิดสองปีถ้ายายจะอยู่รอบวชทุกรุ่นน่ะยายก็อยู่คำฟ้าว่าจะอยู่120ปียายอย่าเข้าสวนยายต้องคนที่บ้านห้ามเดินใช่20ปีเผื่อไอ้โกรธเผื่อถึงนะยายอยากแข็งแรงอายุยืนๆทำเข้าสวนบ่อยใช่ก็ไปแล้วหมอบอกว่า75จะตายออกกำลังกายไอ้อยู่บ้านนี่เด็กแค่ขายของก็พอแล้วแม่ยายไปทำตามของรู้เดียวหมอก็ได้ไม่ทำหมอทายของเรายายไม่ยอมอยู่เลยนี่เขาบอกหมอที่ห้าหมอก็ผิดเออหมอคิดแล้วเนี่ยอันนี้76เออนี่76เลยเลยหมอคนนี้ไม่เข้าท่าแล้วหมอบอกว่าแม่อยู่แค่75นี้อุ้ยขอโทษนะคะแม่อยู่76แล้วหมอนี่พิษคักแล้วหมอนี่หมอบ้านไหนก็มีหมอบ้านไหนหมอก็ต้องกินต้องใช้คือกันเด้อพวกเก็บของถึงหน้าคนกําลังเดี๋ยวอย่าเพิ่งเร่งดิกําลังซดน้ําอยู่อร่อยมั้ยคุณคือป้าสอนอร่อยมั้ยคนกําลังแห้งเมื่อคืนกินแล้วก็ทุกคนก็จะเตรียมตัวกับกรุงเทพนะคะทุกคนกับกรุงเทพแล้วไม่จ้าสายยังไม่กลับยายจะกลับพรุ่งนี้รอประสอนไปหาหมอด้วยหมอนัดเดือนละครั้งเล่าหมดก็อันนี้เข้าไปเรียงวันเล่าหมดเล่าหมด
หรอลุงสิไปตลาดอันนี้เอาเก็บเอาแผงไว้อันนั้นมันเกี่ยวนึกว่าสิซื้อมาท่วมฉันไปตากแดดอุ้ยตากแดดตอนบ่ายออกบ่ได้บ่อ๋อมันคนละเวลากันเอาไปแล้วไม่ไปคิดเวลาต้องคิดเวลาใช่บางอย่างมันต้องใช่ดีอ๋อของที่นี่ต้องใช้ของตลาดจิตใต้โอเคโอเคก็นึกว่าจะแวะซื้อตอนกลับมันคือสิค่ำอย่างนี้มันอ่ะกูจะกินแล้วนี่จะกินละพอแล้วตัวเองรอเขาด้วยผลไม้ไว้ก่อนป่ะอย่าเพิ่งไปเก็บกินผลไม้อุ้ยมดแดงตัวใหญ่ๆเลยวันนี้อะไรเดิมๆมันก็ดีแต่แล้วรุ่นนี้เขายังไปเปลี่ยนท่อใหม่เลยใส่ปลายท่อใหม่แต่ปลายมาที่เขาเก่ามันไม่ค่อยสวยเขาแต่ปลายท่อใหม่เก่าเขามาแล้วจะเป็นไม่เนี่ยมันไม่ค่อยวัยรุ่นแต่งนะขับออกเลยบุ้มบัมบุ้มบัมเปลี่ยนแล้วตัวอะไรใหม่ไอ้ขอบล้อใหม่ยางใหม่ไอ้ขอบล้อใหญ่ตรงนี้นั่นแหละนี่นะคะร้านค้าของพี่สาวเราเองนะคะบ้านเรามีอาชีพค้าขายนะคะทุกคนเวลาเรามาต่างจังหวัดเราก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ถัดมาอีกหนึ่งหลังก็คือบ้านยายนะคะบ้านนี้คือบ้านกรุงศรีใครมาก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะเนี่ยไปอาบน้ำเดี๋ยวเอาเดินทางกี่โมงเที่ยงอ่ะให้พี่ฉันเพลแล้วนะใช่เที่ยงค่อยไปนี่คือบ้านยายก็เป็นบ้านไม้สองชั้นที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิดนะคะบรรยากาศดีนะคะที่นี่อากาศดีต้นไม้เขียวชอุ่มเป็นอากาศโอโซนคนที่นี่เขาก็จะมีอาชีพปลูกผลไม้ทำสวนนะคะทุกคนเช้ามาเขาก็บางคนก็ออกไปเก็บผลไม้บางคนก็ค้าขายอยู่บ้านวิวสวยเลยทีเนี้ยวิวสวยเลยไปเก็บของแล้วฟิล์มเอาอะไรมามากมายเก็บของลูกสาวนะคะลูกสาวกับลูกเขยก็จะพากันกลับกรุงเทพแล้วนานๆมาเที่ยวบ้านครั้งหนึ่งนะคะทุกคนป้าชอบปลูกต้นไม้ต้นไม้สวยมากนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะจบที่วิวสวยๆนะคะยายสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยไปแล้วลาท่านผู้ชมหน่อยอยู่ในนี้บอกว่าไปแล้วนะคลิปหน้าเจอกันใหม่บอกงี้สวัสดีจ้าไปแล้วนะคลิปหน้าค่อยเจอกันยาย2ยายเหลืออยู่2คนนะคะทุกคนบรรพบุรุษเหลืออยู่2คนต้องเรียกใจได้มา